สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดู14รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของจีนก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะส่งชุด B หรือว่าชุดเด็กนะครับมาร่วมแข่ง AVC ครับ2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ใกล้เข้ามาถึงนี้แล้วครับคือต้องบอกเลยว่าเขาสูงๆกันทั้งนั้นเลยเนาะบล็อกจีนคงแน่นมากเลยนะครับใน AVC ครับปีนี้เดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเรามาดูรายชื่อทั้ง14คนของนักกีฬาจีนชุดนี้กันเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นชุดเด็กนะครับอายุน้อยๆกันทั้งนั้นเลยตามนี้เลยนะครับตำแหน่งแรกก็จะเป็นเซตเตอร์มีด้วยกัน2คนคนแรกก็จะเป็นซุนไฮปิงอายุ26สูง180และอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเสี่ยวติงนะครับอายุ24สูง180ตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นออปโปซิตสไปเกอร์หรือว่าบีหลังมีด้วยกัน2คนคนแรกก็จะเป็นลี่เสี่ยวมิงครับอายุ17ปีสูง189และอีกคนหนึ่งก็จะเป็นโจวแย่ถงนะครับอายุ20ปีสูง186ตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นเอาท์ไซด์ฮิตเตอร์หรือว่าหัวเสานะครับมีด้วยกัน4คนคนแรกก็จะเป็นกัปตันทีมหวังยี่ฟานอายุเพียงแค่17ปีนะครับสูง188คนต่อไปก็จะเป็นจวงอยู่ชันอายุ19ปีสูง183ต่อด้วยจวงซินรูครับอายุ19ปีสูง185และอีกคนหนึ่งก็จะเป็นวูเหมิงเจียอายุ19ปีสูง192ตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นมีเดนบ็อกเกอร์หรือว่าบอลเร็วนะครับมีด้วยกัน4คนเหมือนกันคนแรกก็จะเป็นคู่หมิงหยวนอายุ26สูง187ต่อด้วยหวังเหวียนฮันอายุ20สูง191คนต่อไปก็เป็นเซาถิงถิงนะครับอายุ25สูง188และอีกคนนึงก็จะเป็นฉางหงซือหยานอายุ18ปีสูง187ตำแหน่งสุดท้ายก็คือลิโบโรนะครับมีด้วยกัน2คนคนแรกก็จะเป็นอู่ซินเย่อายุ18ปีสูง178และคนหนึ่งก็จะเป็นเจียนันนะครับอายุ24สูง167โค้ดก็คือคนนี้เลยนะครับกวางจีและนี่ก็เป็นรายชื่อทั้ง14คนของจีนะครับที่จะมาแข่ง AVC ครับที่ฟิลิปปินส์ในปีนี้ครับส่วนสำหรับชุดใหญ่ของเขาเนี่ยของจีนะครับก็คือเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่นะครับเพราะว่าเตรียมลุยศึกหนักศึกใหญ่อย่างชิงแชมป์โลกในปีนี้เลยครับด้วยจีนในศึก AVC ครับ2022ในปีนี้เนี่ยจะอยู่กลุ่ม A นะครับร่วมกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์เกาหลีใต้เวียดนามแล้วก็อิหร่านครับตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็มองว่าจีนจองเหรียญทองแดงแล้วนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ